ก็เรื่องของนักกีฬาไทยที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับนักกีฬายกน้ำหนักตอนนี้เดินทางมาถึงนะคะหลังจากแลนดิ้งในช่วงเวลาประมาณ6:40 นค่ะซึ่งบรรยากาศณตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอุ่นหนาฝาแข็งจริงๆค่ะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะที่มารอให้การต้อนรับฮีโร่ของเราค่ะ4จอมพลังนะคะนักยกลูกเหล็กของไทยเราที่ได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกปารีสเกมคราวนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง4คนที่ได้โควต้าก็จะมีน้องข้าวฟ่างธีรพงศ์ศิลาชัยในรุ่น61 กิโลกรัมชายค่ะน้องเวฟวีรพลวิชูมานะคะน้องออยสุรจนาคำเป้าแล้วก็น้องส้มดวงอักษรใจดีค่ะซึ่งนักกีฬาไทยเรานะคะต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจบอันดับที่7นะคะในปารีสเกมค่ะช่วยกันคว้ามาได้2 เหรียญเงินแล้วก็1 เหรียญทองแดงส่วนมหาอำนาจต้องยกให้กับนักกีฬาลูกเหล็กจากจีนนะคะได้ไปทั้งหมด5 เหรียญทองในปารีสเกมคราวนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะตอนนี้เลยนะคะก็จะมีบรรดาผู้บริหารจากทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะผู้บริหารจากสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ภาครัฐเอกชนต่างๆก็มารอต้อนรับบรรดานักกีฬาคนเก่งของเราค่ะซึ่งน้องๆ นะคะก็พอเครื่องลงจอดแล้วนะคะทุกคนก็สีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะได้เห็นครอบครัวมารอให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ผู้ที่พาน้องๆเดินทางกลับมาถึงไทยนำทัพมาโดยเสยอดค่ะพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาดามบุตรคุณบุษมายอดบางเตยที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะนับว่าเป็น8 ปีนะคะที่รอคอยค่ะนี่เป็นน้องข้าวฟ่างค่ะธีรพงศ์ศิลาชัยนะคะฮีโร่คนเก่งของเราค่ะได้เหรียญเงินนะคะก็คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะได้มาร่วมแสดงความยินดีค่ะนี่ชูให้ดูเหรียญด้วยนะคะเหรียญเงินสวยงามอร่ามเลยทีเดียวค่ะยังไงน้องฟ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกดดันไหมมีคนมารอต้อนรับเยอะเลยครอบครัวมายังเจอไหมคะเจอครอบครัวหรือยังอ๋อนั่งอยู่ข้างๆแล้วใช่ไหมโอ้ยค่ะน้องก็ตัวเล็กนะคะคณะผู้บริหารก็มอบช่อดอกไม้ต่างๆให้น้องฟ้างอยากจะบอกอะไรหน่อยท่านปริญญาท่านปริญญาครับบอกอะไรขอบคุณหน่อยมีคนมารอต้อนรับเยอะเลยทีเดียวก็ขอบคุณที่มาต้อนรับนะครับตื่นเต้นไปหมดแล้วอันนี้ยังไม่ทราบนะครับถ้าธุระที่กรุงเทพเสร็จก็จะกลับซีเกตเลยครับใช่ไม่ใช่คู่แฝดครับเป็นหัวปีท้ายปีครับบนเวทีของเรากำลังจะเริ่มต้นในปีไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วกราบขอรีเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติขอบคุณนะครับที่คอยสนับสนุนตลอดมาครับในเวลานี้นะคะขอกราบขอบคุณนะคะขอบคุณน้องก้าวฟ่างสักเล็กน้อยค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องนิดนึงก่อนที่น้องจะขึ้นไปบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้การต้อนรับจากคณะผู้บริหารรวมไปถึงทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งวันนี้จะได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะจะให้เกียรติเป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมกับมอบช่อดอกไม้มอบพวงมาลัยแสดงความยินดีแล้วก็มีทั้งในส่วนของภาครัฐบาลภาคเอกชนด้วยค่ะก็สำหรับผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักไทยเรานะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรามาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2000นะคะที่เราได้เหรียญมาครั้งแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นเราไม่เคยพลาดเหรียญเลยนะคะช่วยกันคว้าเหรียญมาได้โดยตลอดค่ะนับจวบจนปัจจุบันก็17 เหรียญแล้วค่ะเป็นเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมส์ของทีมยกลูกเหล็กไทยเรานะคะแต่น่าเสียดายเมื่อครั้งที่แล้วที่โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเราโดนแบนเรื่องสารต้องห้ามนั่นเองทางสมาคมก็ยอมรับข้อผิดพลาดต่างๆในเรื่องนี้นะคะก็ผิดพลาดจากการใช้เจลรักษาอาการบาดเจ็บให้กับนักกีฬาก็มีผลทำให้ตัวยาถูกตรวจพบนั่นเองค่ะก็พอห่างหายไปนาน8 ปีคราวนี้ทุกคนก็
ก็บตัวฟุ้มซุ่มซ้อมอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาข่าวคราวของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยรวมไปถึงจอมพลังต่างๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รับข่าวสารสักเท่าไหร่นะคะน้องๆก็ซุ่มซ้อมกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เก็บตัวต่อเนื่องนานแรมปีเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการเรื่องจิตวิทยาต่างๆเข้ามาเสริมด้วยนะคะก็ฝึกต่างๆทั้งสตาฟโค้ชค่ะฝึกทั้งใส่เทคนิคความแข็งแรงต่างๆเข้าไปนะคะทำให้ไปปารีสเกมคราวนี้ต้องบอกว่าไปแบบเงียบๆแต่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก่อนไปตั้งเป้าว่าอยากจะหยิบสัก1เหรียญเท่านั้นนะคะแต่ว่าคราวนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหม่เลยทีเดียวค่ะเราได้มา2เหรียญเงินจากเมื่อสักครู่ค่ะน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายแล้วก็น้องเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายนะคะนอกจากนั้น1เหรียญทองแดงเราได้มาจากน้องออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงขณะที่ผลงานของน้องส้มดวงอักษรใจดีค่ะต้องบอกว่าน้องก็สู้เต็มที่แล้วนะคะในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมชายจบอันดับที่6ของการแข่งขันนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ทำผลงานอย่างเต็มที่สู้สุดใจแล้วนะคะเพื่อประเทศไทยของเราค่ะและต้องบอกว่าทั้ง4คนการไปโอลิมปิกเกมคราวนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยนะคะถือว่าเป็นน้องใหม่ป้ายแดงแต่ว่าทำผลงานออกมาได้ดีค่ะน่าชื่นชมจริงๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของทางสมาคมกีฬายกลูกเหล็กไทยค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมแผนงานเอาไว้แล้วนะคะต่อยอดเลยถึงโอลิมปิกเกมครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในปี2028เห็นบอกนะคะว่าทางสมาคมตอนนี้ได้มีนักกีฬาเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็มองข้ามไปถึงโอลิมปิกเกมครั้งที่35บริสเบนเกมในอีก8ปีข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งทางเสยยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยท่านนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยที่อยู่กับวงการมาอย่างยาวนานนะคะท่านก็มองข้ามเป็นช็อตๆเลยค่ะบอกว่าเป็นการเตรียมแผนเอาไว้แต่เนิ่นๆซึ่งต้องบอกว่าไม่ค่อยมีชาติไหนที่จะเตรียมแผนนักกีฬาได้รวดเร็วขนาดนี้นะคะแต่ว่าทางยกลูกเหล็กของไทยเราได้เตรียมแผนการเอาไว้แล้วค่ะส่วน4ปีข้างหน้าต้องบอกว่านักกีฬาที่ได้เหรียญของเราเนี่ยยังมีโอกาสนะคะที่พวกเขาจะไปคว้าเหรียญรางวัลสมัยที่2ได้เพราะว่าหลายคนอายุยังน้อยอยู่เลยค่ะอย่างน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยอันนี้ก็อายุแค่20ปีเท่านั้นค่ะน้องเวฟวีรพลวิชุมานี่19ปีนะคะรวมไปถึงน้องออยสุรจนาคำเบ้านี่ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะก็ยังเป็นรุ่นราวที่ต้องบอกว่ายังสามารถที่จะทำผลงานยังสามารถที่จะมีพลังเหลือเฟือที่จะแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในอีก4ปีข้างหน้าได้อยู่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะนี่ถือว่าเป็นทัพนักกีฬาไทยเราชุดโอลิมปิกปารีสเกมชุดสุดท้ายแล้วนะคะที่ทั้งหมดได้เดินทางกลับถึงบ้านค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันที่แข่งขันกันมาอย่างยาวนานเกือบ20วันเต็มๆนะคะที่พวกเขาทั้งในช่วงแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วก็นี่ยังไม่นับรวมในช่วงเตรียมตัวก่อนการแข่งขันที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเสียสละการอยู่กับครอบครัวคนรักต่างๆนะคะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลค่ะทุกคนก็ได้ทุ่มเททำผลงานกันอย่างเต็มที่ค่ะไปโอลิมปิกคราวนี้นะคะเราได้โควต้าทั้งหมด51คนจาก16ชนิดกีฬาค่ะแล้วก็เราช่วยกันทำผลงานมาได้1เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะซึ่งต้องบอกว่าผลงานของยกลูกเหล็กไทยเรานี่ก็ได้มาเยอะเลยทีเดียวนะคะ2เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงค่ะซึ่งเมื่อในกี่วันที่ผ่านมาจอมพลังของไทยเราก็มีการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะที่กรุงปารีสอย่างหอไอเฟลไปล่องเรือรับประทานอาหารที่แม่น้ำแซนก็ผ่อนคลายอย่างเต็มที่เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่พิธีกรก็จะขึ้นสวัสดีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนี่ก็เป็นคณะผู้บริหารนะคะจากทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะผู้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักค่ะและบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดนะคะเป็นอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมเหมือนกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีน้องๆ นักกีฬานะคะมีนักกีฬามาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรวมไปถึงสังกัดกองทัพอากาศด้วยค่ะเป็นต้นสังกัดของน้องเวฟวีรพลวิชุมานะคะก็มารอต้อนรับฮีโร่คนเก่งนะคะก็สำหรับกำหนดการต่างๆนะคะเดี๋ยวคณะนักกีฬายกน้ำหนักของเรานะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการในช่วงเช้านี้แล้วนะคะทุกคนก็จะไปเข้าพักที่โรงแรมคราวพลาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์คได้พักผ่อนสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นนะทั้งหมดก็จะเดินทางไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบเงินรางวัลอัดฉีดจากกฟผ.นะคะก็อัดฉีดให้กับนักกีฬาในการไปไล่ล่าความสำเร็จครั้งนี้ค่ะค่ะเราก็ไปดูบรรยากาศด้านบนเวทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านประธานในพิธีกันค่ะท่านผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารการท่าท่านคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนนักกีฬาแล้วก็น้องๆทุกคนครับวันนี้ในนามของรัฐบาลในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านมอบหมายให้ผมมารับทุกท่านกลับมาสู่เมืองไทยเพื่อความภาคภูมิใจวันนี้ทั้งทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะยกน้ำหนักนะครับวันนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นสมาคมที่มีผลงานโดดเด่นในการไปแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของรัฐบาลเป็นตัวแทนของกระทรวงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยกล่าวชื่นชมกล่าวขอบคุณนะครับน้องๆทั้ง4ท่านไม่ว่าจะเป็นน้องวิวนะครับน้องฟ้างน้องออยแล้วก็น้องส้มนะครับที่ไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยวันนี้ได้เหรียญเงินมา2ได้เหรียญทองแดงมา1น้องส้มก็เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวไทยที่ต่างเฝ้าให้กำลังใจเชียร์นะครับครั้งนี้เราได้มาเต็มที่แล้วก็ได้มากที่สุดก็ต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทางสตาร์โค้ชขอบคุณทางผู้จัดการทีมนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยที่ติดตามให้กำลังใจจากทางบ้านนะครับในนามของรัฐบาลในนามของกระทรวงท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาทุกประเภทในวันที่16ที่ทำเนียบรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขวัญและกำลังใจให้กับสำหรับนักกีฬานะครับที่ไปแข่งขันแล้วถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่ไม่สามารถได้รางวัลกลับมาแต่รัฐบาลไทยก็เป็นกำลังใจให้จะมีขวัญกำลังใจให้อีก100,000 บาทนะครับดีไหมครับ100,000 บาทเป็นทุนกลับบ้านไปนะครับรัฐมนตรีก็จะมอบให้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับในนามของรัฐบาลในนามของกระทรวงก็ขอเป็นกำลังใจและก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกส่วนรวมไปถึงท่านอิทกรมพลศึกษาด้วยนะครับที่ท่านให้กำลังใจเดินทางไปเชียร์น้องๆนักเรียนของการกีฬาด้วยตัวเองนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ติดตามถ่ายทอดให้กำลังใจกับน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันที่ทำให้คนไทยได้ประทับใจและมีความสุขแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับในนามของรัฐบาลขอบพระคุณครับเชิญท่านยังอยู่บนเวทีต่อนะครับที่เป็นเกียรติการเพราะพวงมาลัยนะครับให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักในระดับต่อไปนะครับสำหรับท่านพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญอีก3ท่านนะคะขึ้นบนเวทีร่วมกันนะคะเรียนเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านจิรวัฒน์อรัญญกาดลท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีและท่านรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะท่านรองสุรศักดิ์เกิดจันทึกค่ะท่
ลำต่อไปจะเป็นการทอดภูมิลัยนะครับโดยท่านกฤษณ์ภูมิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับนะคะว่าการกระทรวงซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะจากเดิมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะแต่ว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะคะต้องบอกว่าทางคุณสมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวงการกีฬาไทยเราในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์คราวนี้ค่ะปารีส2024นะคะส่งผลให้ทีมยกน้ำหนักไทยเราณตอนนี้ต้องบอกว่าโชคดีจริงๆค่ะยังมีฮีโร่ที่คว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมส์ต่อไปเป็นครั้งที่7แล้วนะคะนับตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาได้เหรียญก็คือปี2000ต่อไปนะครับจากพี่เกษราพรสุตานะคะตอนนั้นในคว้าเหรียญทองแรกให้กับจอมพลังไทยในการคว้าเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี2004ต่อเนื่องมาเลยค่ะปี2004 2008 2012แล้วก็มาปี2016นะคะเราก็ได้เหรียญรางวัลมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2016นะคะที่บราซิลเราได้มา2เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงแต่ว่าที่โตเกียวญี่ปุ่นเราไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะคะและกลับมาคราวนี้เราก็กลับมาทวงความยิ่งใหญ่เกือบ 100% ค่ะส่งไป4คนเราได้มา3เหรียญรางวัลด้วยกันนะคะ2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงค่ะก็สำหรับผลงานของนักกีฬาไทยเราทั้ง4คนนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ใหม่ๆเลยค่ะน่าชื่นชมจริงๆนะคะเหรียญรางวัล2เหรียญเงินก็คือน้องข้าวฟ่างธีรพงศ์ศิลาชัยค่ะในรุ่น61กิโลกรัมนะคะต้องบอกว่าคนนี้นี่เซอร์ไพรส์สุดๆค่ะจอมพลังหนุ่มวัย20ปีจากศรีสะเกษนะคะยกผ่านทั้ง6ครั้งเลยค่ะด้านบนเวทีนะคะก็เป็นอธิบดีกรมพลศึกษานะคะท่านนิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์ค่ะได้เดินทางไปเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักของไทยเราด้วยนะคะก็เป็นคณะผู้บริหารสตาฟโค้ชนะคะแล้วก็บรรดาผู้ฝึกสอนค่ะสำหรับยอดเงินรางวัลอาชีพนะตอนนี้นะคะต้องบอกว่า3เหรียญที่ทีมยกน้ำหนักไทยเราทำได้ค่ะยอดรวมตอนนี้เกือบ36ล้านบาทแล้วค่ะจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะเหรียญเงิน7ล้าน2แสนบาทแล้วก็ทองแดง4ล้าน8แสนบาทนะคะก็มีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจากผู้สนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทโอสถสภาจำกัดแล้วก็บริษัทสมุนไพรไทยหงไทยยาดมที่มอบให้กับนักกีฬาทุกคนที่ได้เหรียญอีกค่ะนี่นะคะเมื่อสักครู่ค่ะเป็นน้องข้าวฟ่างค่ะธีรพงศ์ศิลาชัยค่ะทำสถิติน้ำหนักรวมคราวนี้ดีที่สุดของตัวเองเลยค่ะ303กิโลกรัมค่ะชนะคู่แข่งถึง5คนเลยนะคะรวมถึงอินโดนีเซียนี่เป็นน้องเวฟค่ะวีรพลวิชุมาจอมพลังความหวังของไทยเรานะคะได้มา1เหรียญเงินเหมือนกันค่ะจากรุ่น73กิโลกรัมชายค่ะยกทำน้ำหนักรวมได้346กิโลกรัมต้องบอกว่าถ้าครีเดนเจิร์กนะคะน้องเวฟวีรพลนี่ยกได้มากถึง198กิโลกรัมเลยผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ค่ะคือน้องออยสุรจนาคำเบ้าค่ะมาคว้าเหรียญทองแดงนะคะในรุ่น49กิโลกรัมหญิงค่ะน้องออยยกทำน้ำหนักรวมได้ทั้งหมด200กิโลกรัมค่ะสาวจากเมืองเหนือเชียงรายค่ะและคนสุดท้ายค่ะน้องส้มดวงอักษรใจดีนะคะต้องบอกว่าคนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยเราในรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงนะคะแต่ว่ารายการนี้น้องก็สู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะก็ทำผลงานจบอันดับที่6รุ่นใหญ่ที่สุดนะคะแต่ก็ยอมรับจริงๆว่ามีบรรดาตัวตึงจากทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะน้องทำได้สถิติรวม272กิโลกรัมนั่นเองค่ะนี่ค่ะบรรดาฮีโร่ของเรานะคะมอบอะไรครับโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอเชิญคณะผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขึ้นรับมอบภูมิลัยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็จะเข้าโรงแรมพักผ่อนสักนิดนึงนะคะจากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไป
าผู้สนับสนุนนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เพื่อรับเงินรางวัลอาชีพแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะพอเสร็จสิ้นภารกิจมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกมค่ะก็ถือว่านักกีฬาไทยเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะได้มา1เหรียญทอง2 3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะว่าจากนี้ยังมีความหวังของไทยเรารออยู่ค่ะนั่นก็คือการแข่งขันพาราลิมปิกเกมนะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะแข่งขันต่อเนื่องเลยค่ะ28สิงหาคมนี้ยาวจนถึง8กันยายนนะคะนักกีฬาไทยเราก็ได้โควต้าไปทั้งหมด79คนตามลุ้นตามเชียร์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยเราทั้งในส่วนของคนปกติแล้วก็ผู้พิการกันต่อทั้งหมดเป็นภาพรวมจากสนามบินสุวรรณภูมิช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณน้องกุ้งโสภิตทุยเวียงนะครับรายงานสดนะจากสุวรรณภูมินะครับรับนักกีฬาไทยกลับมาก็เป็นนักกีฬาชุดสุดท้ายแล้วนะครับยกน้ำหนักนะครับได้เหรียญโอลิมปิกกลับมาด้วย